เมื่อเทียบกันแล้วนะครับเจ้าตัวซิสทูซิสควบคุมความมันได้ดีกว่าเจ้าตัวจุดลาเฮิร์มนั่นเองครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาเอาใจนะครับคุณผู้ชมที่อยากมีผิวขาวแล้วก็กระจ่างใสนะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับด้วยดีดีครีมแตงโมครับหลายคนนะครับที่ติดตามน้องโก้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะทราบว่าน้องโก้เนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบใช้ดีดีครีมแตงโมมากๆนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวแบบธรรมดาครับเรามารีวิวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดีดีครีมแตงโมของทั้ง2แบรนด์นี้นะครับแบรนด์ไหนนะครับจะใช้ดีกว่ากันนะครับแบรนด์ไหนที่น้องโก้จะชอบมากกว่ากันนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับดีดีครีมแตงโมนะครับของทั้ง2แบรนด์นี้นะครับที่น้องโก้จะมารีวิวจะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่น้องโก้เนี่ยเคยใช้แล้วก็ชอบมากๆนะครับนั่นก็คือจุฬาเฮิร์บนะครับตัวนี้เป็นดีดีครีมวอเตอร์เมลอนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็เคลมไว้ว่าเป็นดีดีครีมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยสารบำรุงนะครับจากแตงโมแล้วก็กูต้าไทโอนะครับแล้วก็ยังมี SPF 50 PA อยู่ที่3บวกอีกด้วยนะครับส่วนอีกแบรนด์นึงนะครับพี่น้องโก้เพิ่งได้ลองนะครับแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าว้าวมากมากนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Sis to Sis นะครับ Water Melon ดีดีครีมตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็เคลมไว้เลยครับว่าเนื้อครีมนะครับบางเบาแล้วก็สามารถแตกตัวเป็นน้ำได้นะครับช่วยปรับผิวเนี่ยให้ดูมีความเรียบเนียนมีความขาวมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับสามารถคุมมันแล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วย SPF 50 PA อยู่ที่3บวกนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่เด็ดมากๆนะครับสำหรับเจ้า Sis to Sis ตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าใน1ซองนั้นนะครับเขามีสารสกัดเป็นเอสเซนต์เข้มข้นจากแตงโมนะครับเทียบเท่าถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีสารบำรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E อีกด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องโก้นะครับจะลองทาเจ้าตัวดีดีครีมแตงโมจาก Sis to Sis เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับบริเวณหลังมือก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยน้องโก้ยังไม่เคยรีวิวนะครับจะได้เห็นเนื้อครีมกันแบบชัดๆไปเลยนะครับว่าเนื้อครีมของเขาเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับเนื้อครีมของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะครับเป็นครีมนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วพอเวลาเราเกลี่ยลงบนผิวนะครับก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยเขาแตกตัวได้เป็นน้ำจริงๆนะครับมันก็จะช่วยปราบสีผิวนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอีกด้วยนะครับเนี่ยนะครับผิวมันจะดูสว่างขึ้นนะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวนะครับมีความเรียบเนียนมากขึ้นอีกด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทาลงไปสักแป๊บนึงเท่านั้นเองนะครับสีผิวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสว่างมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเรียบเนียนมากขึ้นนะครับด้านนี้คือด้านที่ทาส่วนด้านนี้คือด้านที่ไม่ได้ทานะครับคุณผู้ชมสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากๆจริงๆนะครับ wow. แต่ที่สำคัญคือเจ้าสีผิวที่มันถูกปรับให้ดูขาวดูสว่างเนี่ยนะครับมันไม่ดูวอกมันไม่ดูลอยนะครับมันยังดูรู้สึกว่ามันดูขาวขึ้นจริงๆนะครับแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองครับเอาละครับต่อมานะครับเราจะมาลองทาให้ดูที่ผิวหน้ากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้หน้าน้องโก้หน้าสดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองทาทั้ง2แบรนด์นี้นะครับให้ดูนะครับถึงความแตกต่างกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะครับแบรนด์แรกกันดีกว่าครับเริ่มกันที่จุฬาเฮิร์บนะครับน้องโก้จะทาเจ้าตัวจุฬาเฮิร์บเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับนี่บีบเนื้อครีมออกมาแล้วแล้วก็ทาลงไปเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับจะเห็นว่าเจ้าตัวดีดีครีมของจุฬาเฮิร์บเนี่ยนะครับมันจะมีความฉ่ำมากกว่านะครับเนี่ยนะครับมันจะมีความแฉะๆฉ่ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยเกลี่ยได้นะครับทำให้เกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ปรับสีผิวเนี่ยให้ดูสว่างขึ้นจริงๆนะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับทางด้านขวามือนี้นะครับเดี๋ยวน้องโก้จะทาเจ้าตัว Sis to Sis นะครับ Water Melon ดีดีครีมลงไปนะครับให้คุณผู้ชมได้เปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับพอเวลาทาลงไปก็เกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็ช่วยปรับสีผิวนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับนี่ปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นจริงๆนะครับปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ลงทั้ง2แบรนด์ลงทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายคือด้านที่น
น้องโก้ทาเจ้าตัวจุฬาเฮิร์บนะครับส่วนด้านขวาคือด้านที่ทาเจ้าตัว Sis to Sis Watermelon DD Cream นั่นเองนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นถึงความแตกต่างกันนะครับสำหรับด้านที่ทาจุฬาเฮิร์บเนี่ยมันก็ปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นจริงนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ขาวไม่ได้กระจ่างใสอะไรมากเมื่อเทียบกับด้านขวาที่ทาเจ้าตัว Sis to Sis ไปนะครับด้านเนี้ยมันจะมีความสว่างมากกว่าแล้วก็มีความขาวมีความเรียบเนียนมีความกระจ่างใสมากกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะมาทดสอบ DD ครีมแตงโมของทั้ง2แบรนด์นี้นะครับในเรื่องของการคุมมันนะครับน้องโก้เนี่ยได้เตรียมกระดาษซับมันที่แห้งเปล่าๆแล้วนะครับทั้ง2อันเลยนะครับเดี๋ยวข้างนึงนะครับน้องโก้จะซับของจุฬาเฮิร์บไปเลยนะครับส่วนอีกด้านนึงน้องโก้จะซับของเจ้าตัว Sis to Sis ไปนะครับนี่นะครับซับลงไปเลยนะครับแล้วเรามาดูในเรื่องของความมันกันดีกว่านะครับว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับนี่นะครับในเรื่องของความมันนะครับน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัว Sis to Sis นะครับควบคุมความมันได้ดีกว่าแล้วก็มีความมันน้อยกว่านะครับเจ้าตัวจุฬาเฮิร์บนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับความมันออกมาเยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกครับหลังจากทาเจ้าตัวนี้ไปนะครับมันอาจจะมีความแฉะๆฉ่ำๆนิดนึงนะครับแต่เจ้าตัว Sis to Sis เนี่ยนะครับกระดาษซับมันนะครับไม่มีความมันอยู่เลยนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณในรูขุมขนเท่านั้นเองแต่ก็เมื่อเทียบกันแล้วนะครับเจ้าตัว Sis to Sis ควบคุมความมันได้ดีกว่าเจ้าตัวจุฬาเฮิร์บนั่นเองครับเอาละครับทีนี้นะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าระหว่าง DD Cream 2ตัว2แบรนด์นี้นะครับน้องโก้เนี่ยชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับตัวน้องโก้แล้วนะครับน้องโก้มองว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับน้องโก้ชอบด้วยกันทั้งคู่แล้วมันก็ใช้ดีด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับสำหรับสิ่งที่คล้ายกันนะครับสำหรับ2แบรนด์นี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับในเรื่องของเนื้อครีมที่มีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับและช่วยปรับสีผิวเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆนะครับและอย่างที่3คือมี SPF นะครับ50 PA อยู่ที่3บวกเหมือนกันเลยนะครับแต่สำหรับความรู้สึกส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวของน้องโก้นะครับน้องโก้รู้สึกว่าน้องโก้ชอบเจ้าตัว Sis to Sis มากกว่าเจ้าตัวจุฬาเฮิร์บอยู่หน่อยนึงครับตรงที่ว่าเจ้าตัว Sis to Sis นะครับมันปรับสีผิวเนี่ยให้ดูสว่างขึ้นมากกว่าดูขาวขึ้นมากกว่าแล้วก็ปรับผิวเนี่ยให้ดูมีความเรียบเนียนมากกว่านั่นเองนะครับและที่สำคัญคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาเคลมไว้ในเรื่องของการมีสารบำรุงนะครับที่เข้มข้นเป็นเอสเซนส์สารสกัดจากแตงโมนะครับถึง10กิโลกรัมนะครับนอกจากช่วยปรับสีผิวแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวให้เราได้นะครับและที่สำคัญคือเจ้าตัวเนี้ยนะครับล้างทาไปแล้วนะครับมันไม่มีความเหนียวมันไม่มีความเหนอะหนานะครับมันเหมาะกับผิวของคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาสบายผิวกว่า wow. จริงๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมและนี่นะครับน้องโก้ก็ได้มารีวิวนะครับมาเปรียบเทียบนะครับ DD Cream แตงโมของทั้ง2แบรนด์นี้ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับทั้ง2แบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาเฮิร์บแล้วก็เจ้าตัว Sis to Sis Watermelon DD Cream นะครับราคาซองละ39บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย